ฟุตบอล for all EP นี้ครับผมจะพาไปคุยกับหนึ่งในไอดอลของผมครับนั่นก็คือลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยโอ้ยคนอะไรแม่งเดิมหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยเราจะมาดูชีวิตหลังเกษียณครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมหลังเกษียณฟุตบอลก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีได้มีเวลาในการที่จะรับงานอื่นๆได้มากขึ้นแล้วก็ดูแลรับผิดชอบเขาเรียกอะไรธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นร้านรองเท้าเนี่ยอะดรีนาลีนสนิเกอร์สโตร์นะครับแล้วก็อะดรีนาลีนโปรดักชั่นที่เป็นบริษัทมีเดียเนี่ยดูแลคอนเทนต์พวกออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็อลิสาอินโนเวชั่นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำกับว่าที่ภรรยานะครับแล้วก็มีรับงานบันเทิงวงการบันเทิงต่างๆมีพิธีกรรายการที่ช่อง7อยู่2รายการอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องทำชาเลนจ์อะไรเอาเอกสารก่อนพี่ต้อให้เดี๋ยวให้พี่ต้อจัดการถ่ายเอกสารก่อนวันนี้มาถ่ายรายการผมรายการที่ผมเป็นพิธีกรใช่อันนี้คือรายการที่ออนแอร์บนที่ช่อง7เลยในแพลตฟอร์มของฟรีทีวีเลยก็คือชื่อว่ารายการ Sports Live เป็นพิธีกรร่วมกับพี่ต้อมเมื่อกี้ฝากรายการด้วยนะครับ 4:45 ทุกวันอังคารชื่อว่ารายการ Sports Live โอเคเขามาเป็นช่างภาพนะวันนี้เขาไม่ได้เป็นพิธีกรเลยมึงไม่ได้บอกน้องอ่ะบอกแล้วแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอ๋อที่ว่าทำโปรดักชั่นด้วยก็คือมานี่แหละไม่ได้อยากทำจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เบิร์ดพี่อย่างเงี้ยก็ถ่ายได้ได้โปรดักชันนี่คือพี่เริ่มต้นมาได้โปรดักชันเนี่ยเริ่มกับพี่ต๊อปวาทิตซึ่งก็ทำงานด้วยกันมาโหร่วม10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วตั้งแต่แบบสมัยเมื่อก่อนที่เคยเป็นแขกรับเชิญเขามาสัมภาษณ์แล้วก็เขาเคยให้มาทำงานเป็นแบบพิธีกรรายการไลฟ์สดอะไรเงี้ยเริ่มต้นก็คือพี่เป็นครีเอทีฟอยู่แสมกีฬาซ้อมเป็นนักบอลเมืองทองเพิ่งกลับมาจากเบลเยียมอะไรเงี้ยได้คุยแต่ยังไม่สนิทมากแล้วก็เอาซ้อมมาทำรายการตอนนั้นสนิทด้วยการทำงานร่วมกันนะเป็นพิธีกรด้วยกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายผ่านไปสัก 4-5 ปีก็เริ่มมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจแล้วโปรดักชันเฮาส์แล้วมันก็ยาวแล้วฮะก็เรื่อยๆมาจนเปิดร้านรองเท้าอะไรเงี้ยทำไมมาเปิดร้านรองเท้าหรอก็เป็นความชอบกับหุ้นส่วนอีก2คนเนี่ยก็ชอบรองเท้าเหมือนกันก็เลยได้รวมตัวกันแล้วก็เปิดรองเท้าขึ้นมาขอดูนิ้วคดหน่อยนี่ครับไม่ได้มาเนี่ยตอนแรกจะเอาเข้าตัดต่อแล้วมันกดตัว L ไม่ได้โดนอะไรมาโดนเครื่องอะไรสักอย่างไม่รู้อะจริงเหรอตั้งแต่เด็กอะใช่แต่เล็กจนโตพ่อแม่ถนอมไหมคะเฮ้ยสุดยอดครับเยี่ยมมากชีพี่นางสารเงินนะนิ้วคดด้วยคุณดูแล้วไม่ต้องสงสารไม่ใช่เรื่องน่าสงสารก็แค่อุบัติเหตุก็เพิ่งเห็นว่านิ้วคดตอนนี้ก็อยู่ที่ช่อง7ครับตามพี่ซอมาถ่ายรายการสปอร์ตอะไรสักอย่างนี่เรามาดูบรรยากาศเบื้องหลังของการถ่ายทำด้วยมาดูที่ถ่ายได้ช่วงนี้เป็นช่วงสปอร์ตเช็คลิสต์ครับครับแล้วจะมาเช็คกันว่าเช็คของช่วงเช็คของเช็คของมาทำอะไรจะหยิบของอยู่ในนี้ไงช่องสองครับแล้วเดี๋ยวจะมาช่องต่อโอเคห้าสี่สามสองหิวน้ำหิวน้ำช้างกินได้ปะกินได้หิวน้ำช้างอร่อยนะนอกจากฟุตบอลแล้วเดี๋ยวมาดูลีลาบนคอร์ตเทนนิสของพี่จอผมว่าท่าดีอยู่แล้วทีเหลวทีเหลวบอกไม่รู้นะเมื่อก่อนผมเล่นนะผมอย่าลืมก่อนที่ผมเป็นนักฟุตบอลเนี่ยผมเป็นนักเทนนิสมาก่อนแล้วเลิกทำไมเพราะว่าผมชอบฟุตบอลเนี่ยหลงไหลในการเล่นฟุตบอลแล้วเราเด็กมากวัน 6-7 ขวบยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เล่นกีฬาก่อนก็แล้วก็ให้เล่นกีฬาคนเดียวจะได้ไม่ต้องแบบปะทะกับใครไม่ต้องบาดเจ็บอะไรคือเรานิสัยไม่ดีคือเขากลัวเราเจ็บไงเป็นห่วงใช่เป็นห่วงไม่บาดปะแบบไปตีเทนนิสประมาณ1เดือนแล้วครับที่ฝ่ายสตาร์ทมาแล้ว
มันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมกว่าที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่าคือพี่เองก็อายุก็37แล้วอะไรเงี้ยก็มันก็ค่อนข้างที่จะแก่แล้วง่ายในวงการฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็มันช่วงหลังมาเนี้ยคือเหมือนกับพออายุมากขึ้นเนี่ยพวกค่าเหนื่อยต่างๆมันก็จะเป็นกราฟที่มันกำลังจะลงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยกับความการทำงานนอกสนามเนี่ยกราฟมันกำลังขึ้นมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องถอยจากวงการฟุตบอลผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ดีมันก็มีเส้นทางหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันก็เลยไม่รู้สึกหายไม่รู้สึกเฮ้ยตกใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นอาจจะผมว่าจะมีบ้างถ้าเป็นแฟนบอลเขาอะไรเงี้ยครับเพราะฟุตบอลเราก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะพี่ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่แบบบอกลาวงการฟุตบอลออกมาเพราะว่าสิ่งที่เราให้ไว้เนี่ยมันไม่เราไม่เคยหย่อนยานกับมันเลยเราเต็มที่กับมันตลอดอะไรเงี้ยอย่าแฟนบอลเนี่ยตะโกนด่าพี่ไอ้คีแอคไอ้ไม่ได้เรื่องไอ้เกเรมันทำให้พี่เฟลป่ะรู้สึกไงบ้างโอ้ยแอคดิโหคนอะไรแม่งเดิมหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับว่าเราก็แอคนะมันก็ต้องมีมาดของเราอะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหัวใครอะทำไมอะอะไรอะเอาตลกๆกันแล้วกันนะว่ามันจะชอบแบบมาถึงสนามช่วงที่ก่อนซ้อมแบบวิ่งมาแล้วเขาลงซ้อมแล้วอะไรเงี้ยเหมือนธุระเยอะอะก็เป็นคนที่อะไรอะเป็นมืออาชีพอะนะในเรื่องของการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจช่วงแรกก็มีแบบว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่เราก็จะแบบมีแบบว่าน้อยๆบ้างแต่ว่าพอหลังๆนะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างที่บอกแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเสแสร้งหรือเพื่อให้คนเข้ามาแบบพูดถึงเราอ่ะแต่มันเป็นตัวเราจริงๆอ่ะจริงๆมันเป็นคนสนุกเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนเฮฮาแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะดูแบบว่าแม่งขี้แอคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารู้จักเงี้ยมันก็จะเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนน่ารักคนนึงอาจจะไม่ต้องซีเรียสกับมันเยอะเพราะว่ามันก็เป็นคนแบบสบายๆอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนไม่มีอะไรมันก็แค่นั้นเองเขาไม่ชอบมันไม่ใช่ปัญหาของเราไงเป็นปัญหาที่เขาไม่ชอบเราไงเออเกมล้ำมาอยู่ข้างหน้าเจ็ดหนึ่งโอเคมองย้อนกลับไปในฟุตบอลไทยลีกครับกี่สิบปีนะที่เล่นอยู่น่าจะประมาณสักเกือบ20ปีเกือบ20ปีในไทยลีกนะพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในนั้นบ้างก็หลายอย่างนะหลายอย่างมีทีมในไทยลีกแค่10ทีมอะไรเงี้ยนักกีฬาก็ยังไม่ได้เป็นอาชีพก็ณตอนนั้นมันไม่ได้เยอะในวงการฟุตบอลอะไรเงี้ยพอมาเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาการเปลี่ยนไปมีสนามของตัวเองมากขึ้นมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนแต่ละทีมซื้อตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามาดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยเราอยู่ในช่วงที่เป็น2เจนพอดีก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอาชีพเต็มตัวได้อะไรเงี้ยพี่มองเขาในอนาคตเขาเป็นยังไงบ้างอย่างซอก็คงต้องเป็นระดับผู้บริหารจริงก็คงจะมาอีกสัก2สมัยไหวแล้วมีแรงทำอ่ะอ้าวไอ้เหี้ย50ไม่ใช่80เราต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์ด้วยอะไรต่างๆด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยต้องเข้าไปศึกษาต้องมีการต้องมีการเรียนการบริหารจัดการเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เขาตั้งใจอยากเป็นนายกสมาคมมันอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยทํางานในเรื่องของการบริหารไปก่อนแล้วก็ค่อยถึงที่มีวุฒิภาวะที่สมควรแล้วโอเคเขาอาจจะสามารถที่จะไปเป็นอย่างไรนายกสมาคมได้ในอนาคตอะไรเงี้ยก็คือเป็นคันดิเดตที่ดีเลยล่ะพี่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะช่วยกันยกระดับวงการบอลไทยถ้าเขาอยู่ในข่ายของผู้บริหารแล้วนักฟุตบอลที่พี่เคยเล่นด้วยแล้วรู้สึกนี่คือแบบที่หนึ่งในดวงใจไอดอลของพี่เลยถ้าถามว่าคนเล่นด้วยเนี่ยผมว่าก็ถ้าอันดับหนึ่งเลยผมว่าดัชกรทองเหลานะดัชกรทองเหลาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีทักษะพื้นฐานการส่งการวิชั่นในการมองเกมอ่านเกมทักษะส่วนตัวหรือการยิงประตูอะไรต่างๆเนี่ยเขาแบบเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบอะเหลี่ยมฟุตบอลอะไรต่างๆคือแบบเขาผมว่าเขาเก่งอะนิวรีซอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันมีแหละมันเป็นไปได้แต่ว่าจะให้บอกว่าเป็นนิวรีซอร์หรออะไรเงี้ยมันก็โอเคคือมันไม่มีคน2คน3หรอกมันก็จะเป็นอีกคนนึงที่เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงหรืออาจจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มีด้วยเพราะว่าฟุตบอลไทยเนี่ยการที่จะเป็นศูนย์หน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะแบบเป็นคนที่จะต้องยิงประตูอย่างเดียวไงบางทีมันต้องช่วยทีมในการเก็บบอลพักบอลหรือการเล่นเกมรับมันก็เริ่มจากข้างหน้าเป็นคนแรกอะไรเงี้ยพี่มองใครไหมว่าแบบมีคาแรคเตอร์คล้ายพี่ตอนเนี้ยตอนนี้เหรอรุ่นใหม่ๆเงี้ยมันก็มีอย่างที่โดนหนักๆเหมือนกันก็อุ้มธีรธรอะไรเงี้ยเก่งกว่าผมเยอะในเรื่องของแบบ
ทักษะฟุตบอลเซนฟุตบอลอ่ะซึ่งผมว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาจะคล้ายๆกับเราอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีความแบบกวนตีนหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่ยอมคนนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมคนที่มันบ้าๆบอๆเดี๋ยวพี่จะแต่งงานแล้วเห็นลงรูปไปที่อะไรนะไปเที่ยวกับแฟนพี่เฟียใช่ไปยุโรปก็ไปขอแต่งงานใช่อันนี้เซอร์ไพรส์หรือว่าคุยกันแล้วเซอร์ไพรส์ดิจะเขาจะรู้ได้ไงล่ะอยู่ไปบอกแล้วเดี๋ยวไปที่นี่ไปขอแต่งงานนะบ้าเหรอก็ต้องเซอร์ไพรส์เราคิดไปแล้วกับแม่เขากับน้องเขาครอบครัวเขาเนี่ยว่าเราไปที่นี้สถานที่แล้วทุกอย่างมันสวยแล้วก็ด้วยเวลามันเหมาะสมแล้วล่ะปีนี้จะเป็นปีที่10ที่คบกันเพราะฉะนั้นก็เราก็เลิกเล่นฟุตบอลแล้วเรามีเวลาดูแลเขาเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ขอเขาวันนั้นเลยก็เป็นวันที่1เช้าวันที่1มกราคมได้โอกาสขอคู่ข่าวขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็ประสบสำเร็จน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลพูดไม่ได้อ่ะพูดร้องไห้น้ำตาไหลเลยพี่เฟียก็เซอร์ไพรส์เขาก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบสำเร็จเราก็บอกแต่งงานกันนะอยากเปลี่ยนสถานะจากแฟนเนี่ยเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยแต่งงานกันนะอะไรเงี้ยโอ้โหคนลุกไอ้น้ำตาไหลอ่ะตอนพูดก็เลยแบบเขาก็โอเคอะไรเงี้ยก็ถือว่าภารกิจสำเร็จโอเคครับอันนี้เป็นของรางวัลที่จะแจกแฟนๆรายการครับเสื้อพร้อมลายเซ็นของผมเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าคำถามคืออะไรก็ไปร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ใครได้ไปก็โชคดีครับร่ำรวยเฮงๆขอแข่งจบแล้วรายการปิดแล้วยังจะไปตีหิวข้าวยังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยไม่เลิกทีตีแค่เที่ยงไม่เลิกทีหกโมงมันครับที่ทำไมถึงปกเขาหรือทำไมถึงไปทำธุรกิจด้วยกันมันยากแล้วเพราะว่ามันเลยเถิดไปหมดแล้วครับผมนะแต่ว่าก็พี่ว่ายังไม่สายถ้าเลิกจะเลิกครบกันนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะอลิจะไปสัมภาษณ์ใครต่อเดี๋ยวพวกเราก็ย้ายก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ด้วยครับบ๊ายบาย1วันรีซอร์ครับเพราะฟุตบอลเราก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะพี่ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่แบบบอกลาวงการฟุตบอลออกมาเพราะว่าสิ่งที่เราให้ไว้เนี่ยเราไม่เคยหย่อนยานกับมันเลยเราเต็มที่กับมันตลอด